อาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าอาคารที่จะสร้างเนี่ยค่ะเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวแล้วด้านในจะจัดแสดงภาพวาดและประติมากรรมใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ4เดือนด้วยกันนะคะส่วนประติมากรรมนาวาตรีสมานกุนันเป็นการหล่อและมีสีบรอนซ์ฐานจะสูงประมาณ160ซมค่ะรูปร่างเหมือนที่ศิลปินได้ปั้นเอาไว้จะหันหน้าเข้าไปยังถ้ำหลวงซึ่งการสร้างประติมากรรมนั้นเพื่อต้องการเชิดชูความเสียสละของจ่าแซมค่ะจะมีหมูป่าแล้วจะมีน้ำล้อมรอบนะเป็นลายปั้นของน้ำล้อมนะแล้วหมูป่า13ตัวแซมอยู่กลางเกาะเหมือนอยู่บนเนินที่เด็กพวกนั้นอยู่นะอย่างนั้นแล้วเขายืนอยู่ตรงนี้ก็สูงประมาณจากนี้ขึ้นไปอ่ะเท่ากับหัวเราอ่ะเท้าเขาอ่ะเท้าเขาเท่ากับหัวเราพอดีแล้วขึ้นไปอีก2เมตร50 2เมตร40ก็พอดีกำลังสวยเลยแล้วด้านหลังก็เป็นอาคารนะพี่เอกครับเป็นอาคารไม้ข้างหลัง